السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเนื้อหาสาระในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่าเตาฮีดคำว่าอัตเตาฮีดเป็นอักรนามมาจากคำว่าวะฮะดะซึ่งเป็นคำกริยาในภาษาอาหรับแปลว่าทำให้เป็นหนึ่งหรือถือว่าหนึ่งเดียวการให้เอกภาพหรือเชื่อในความเป็นเอกความเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาเนื่องจากศาสนาอิสลามนั้นได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเอกเทวนิยมก็คือศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนี้เป็นความเชื่อที่มีมาแต่เดิมนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของมนุษยชาติและเป็นความเชื่อที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์เดิมไม่ว่าจะเป็นในคัมภีร์อัตเตารอตหรือในคัมภีร์อัลอินจีลและที่สำคัญที่สุดก็คือมีปรากฏอย่างชัดเจนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายะห์อัลกุรอานหรือว่าพระธรรมบัญญัติหลายธรรมบัญญัติด้วยกันที่ระบุไว้ถึงสิ่งที่บรรดาศาสนทูตในยุคก่อนๆนั้นได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนทั้งหลายสู่ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเช่นยาเกาอุมอูบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินไกรุโอ้กลุ่มชนของฉันนะผู้ที่กล่าวนี้ก็มีทั้งนบีฮูดนบีซอเลห์นบีชูอีบนะหรือแม้กระทั่งนบีนูห์อะลัยฮิสสลามโอ้กลุ่มชนของฉันพวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้อื่นจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความเชื่อในศาสนาอิสลามจะตั้งอยู่บนหลักของการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวในศาสนาอิสลามนั้นถือว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงแสดงหรือประกอบกรณียกิจของพระองค์ด้วยพระองค์เองและเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีคู่ภาคีไม่มีส่วนร่วมไม่มีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในการแสดงหรือการประกอบกรณียกิจอาทิเช่นการให้เป็นการให้ตายการประทานฝนการประทานปัจจัยยังชีพสิ่งเหล่านี้เป็นกรณียกิจของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวการให้คุณให้โทษการกำหนดความเป็นไปสภาวะการทั้งหลายให้เป็นไปตามเหตุและผลล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงกำหนดเอาไว้ดังนั้นมุสลิมจะไม่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้เกิดผลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยกับตัวของมันเองหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คุณให้โทษด้วยกับตัวของมันเองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นไปด้วยการกำหนดของพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวหลักความเชื่อในเตาฮีดหรือว่าเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะทำให้บุคคลนั้นปลดพันธนาการออกจากความเป็นบ่าวเป็นทาสหรือการตกเป็นทาสในสิ่งอื่นและเขานั้นกลายเป็นบ่าวเป็นทาสของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว
คือเมื่อเชื่อในพระองค์แล้วศรัทธาในพระองค์แล้วว่าตายเป็นชีวิตนะอะไรก็ตามแต่เรื่องทั้งหลายซึ่งที่มันเกินความสามารถของมนุษย์และมนุษย์ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไปกำหนดมันเนี่ยปัจจัยยังชีพเรื่องอากาศเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารอายุไขเรื่องของฝนเรื่องของลมสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในคำปฏิญาณตนของชาวมุสลิมทุกคนนั่นก็คือคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์หรือจะสรุปง่ายๆใน2ประโยคก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายถึงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้นั้นมีเพียงพระองค์เดียวนี่คือความเชื่อของชาวมุสลิมดังนั้นหัวจิตหัวใจของชาวมุสลิมนั้นก็จะมุ่งไปยังพระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวในฐานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงดลบันดาลกำหนดความเป็นไปในสภาวะการทั้งหลายและมนุษย์นั้นยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างศรัทธาในพระองค์ท่านผูกพันอยู่กับพระองค์ท่านเมื่อบุคคลมีสภาวะในความเชื่อเช่นนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดภาคีหรือหุ้นส่วนหรือสิ่งที่จะไปมีส่วนร่วมในการแสดงกรณียกิจของพระผู้เป็นเจ้าเช่นไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดโทษทำอย่างนี้แล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะหรือสิ่งนี้ทำให้ตายสิ่งนี้ทำให้เป็นสิ่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะส่งผลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ข้านกับหลักของการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจะไม่กระทำสิ่งใดก็ตามที่มันจะนำพาไปสู่การตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมที่เข้าใจในหลักการของศาสนาก็จะไม่ไปแขวนไม่ไปผูกนะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำพาไปสู่การตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมุสลิมนั้นเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงเอกะมุสลิมก็จะถวายเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระองค์ในการกำหนดว่าสิ่งใดนะเป็นบัญญัติทางศาสนาที่กระทำแล้วได้บุญนะสิ่งใดที่กระทำแล้วเป็นการก้าวล่วงและถือเป็นบาปคือพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นพระผู้ทรงกำหนดว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วส่วนมนุษย์นั้นแน่และถ้าหากว่าเอามาตรฐานของความคิดมนุษย์หรือเราจะเรียกในภาษาชาวบ้านว่าภาษาที่กำหนดว่าศาสนาคิดคือคอควายสระอีดอคิดคือคิดกันเป็นตุเป็นตะคิดกันเป็นไปเองเนี่ยมันก็จะไม่มีมาตรฐานในการกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วพวกคนมันต่างคนต่างความคิดมันนานาจิตตังดังนั้นในความเชื่อของชาวมุสลิมเนี่ยก็เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงเอกะนั้นทรงกำหนดนะสิ่งที่เป็นความดีและความชั่วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญไม่ใช่มนุษย์เป็นคนไปคิดที่สำคัญก็คือว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และนรกพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงตอบแทนดังนั้นสิ่งอื่นซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างสวรรค์และนรกเนี่ยก็ย่อมไม่อาจที่จะมีสิทธิ์ในการไปตอบแทนให้บุคคลนั้นจะได้เข้าสวรรค์หรือว่าเข้านรก
เพราะสวรรค์และนรกเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงสร้างเอาไว้นั่นเป็นสิทธิ์ของพระองค์ถ้าบุคคลเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้วจิตใจของเขาก็จะเหมือนกับไปผูกพันร้อยรัดอยู่กับสายเชือกของพระองค์คือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวก็ย่อมไม่สับสนย่อมไม่ฟุ้งซ่านย่อมไม่วุ่นวายนะพระเจ้าองค์เดียวองค์นั้นพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ไม่ได้เป็นไปตามความนึกคิดของมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่จะไปคิดว่าพระองค์น่าจะเป็นอย่างนั้นพระองค์น่าจะเป็นอย่างนี้ในท้ายที่สุดก็กลายเป็นพระเจ้าตามความนึกคิดของมนุษย์แต่พระเจ้าที่เที่ยงแท้คือไม่ได้เป็นไปตามความนึกคิดของมนุษย์นะดังนั้นในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้านี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับมุสลิมนะและเราจะรู้ได้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตของพระองค์สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาประกาศและเป็นการดลใจของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระดำรัสของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือการตอบคำถามแก่ผู้คนในยุคของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาถามท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดท่านจงบอกถึงลักษณะพระเจ้าของท่านว่าพระเจ้าของท่านนั้นถูกสร้างมาจากทองคำหรือเงินหรือไม้หรือหินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างได้ประทานอัลกุรอานลงมานะไม่กี่ธรรมบัญญัติแต่ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่สมบูรณ์เรียกว่าบทอัลอิคลาสคือบทแห่งความบริสุทธิ์บทแห่งความบริสุทธิ์นี้ระบุไว้ดังนี้ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดโอ้มุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าพระองค์นั้นคือพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์นั้นหนึ่งเดียวอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งพาเสมอลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ให้กำเนิดคือพระองค์ไม่มีบุตรวะลัมยูลัดและพระองค์นั้นไม่ได้ถูกให้กำเนิดคือพระองค์ไม่มีพระมารดาไม่มีพระบิดาเพราะถ้าเราตั้งประเด็นว่าถ้ามีพระบิดาพระมารดาก็แสดงว่าถ้าเป็นพระมารดาของพระเจ้านี่จะเป็นยังไงดังนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างนะความเกี่ยวพันระหว่างพระองค์กับสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างธรรมบัญญัติสุดท้ายบอกวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่ปรากฏมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนหรือเท่าเทียมพระองค์เลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถในการที่จะไปเทียบการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้ากับการมีอยู่ของสรรพสิ่งทั้งปวงพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์เป็นอจินไตยแปลว่าคิดไปเท่าไหร่ก็คิดไปไม่ถึงนั่นคือพระผู้เป็นเจ้าที่เที่ยงแท้เรารู้ได้ตามที่พระองค์นั้นได้ทรงดลใจผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาประกาศว่าพระองค์นั้นหนึ่งเดียวเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวเราก็เคารพสักการะมุ่งหมายพิธีกรรมทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นการอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นการนมัสการละหมาดหรือนมาสนะไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการไปประกอบพิธีฮัจญ์แม้กระทั่งการเชือดสัตว์เช่นการเชือดกุรบานทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องน้อมนำถวายแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่ใช่ไปเชื่อสัตว์ถวายอื่นนอกจากพระองค์หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยมอบหมายไปยังอื่นจากพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่อย่างนั้นถือว่าขัดต่อหลักของการเตาฮีดก็คือการให้เอกภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชาวมุสลิมเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากและพวกเขาเหล่านั้นก็จะตรวจสอบคำปฏิญาณตนของพวกเขาเนี่ยอยู่เสมอนะและก็คำปฏิญาณตนในเรื่องของการให้เอกภาพเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในหลายวาระโอกาสเช่น
อยู่ในการอาซานซึ่งเป็นการบอกเวลาละหมาดนะก็มีประโยคที่บอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์หรือแม้กระทั่งประโยคของการรับก็จะมีการยืนยันตรงนี้เช่นอัชฮะดูอันนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเวลาเข้าสู่การละหมาดแล้วก็มีการยืนยันประโยคทั้งสองนั้นนี่ก็คือเนื้อหาใจความที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าหลักเตาฮีดวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์